สวัสดีครับผมนายไมโครซิ่งนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่นนะครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาชมโคกโนนาโมเดลนะครับจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอเมืองนะครับวันนี้ก็หน้างานตัวนี้นะครับลงอยู่2คันนะครับไอ้หนุ่มเมืองจีนกับไอ้หนุ่มเจแปนนะครับโกเบโก้ SK 200 SM นะครับตัวนี้ก็ได้ทำงานคู่กับเจ้าซันเวิร์ดซันวาร์ด SWE 200E ตัวนี้นะครับคันเจ้าซันเวิร์ดไอ้หนุ่มเมืองจีนนะครับขับโดยอาจารย์เคิงไอ้หนุ่มเจแปนหรือไอ้หนุ่มแห่งซามูไรนะครับญี่ปุ่นก็เจ้าโกเบโก้นะครับ SM ตัวนี้นะครับได้มาทำการนะครับสร้างฝันให้เป็นจริงนะครับกับเจ้าโคกโนนาโมเดลนะครับโลมานะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับโลมาตัวนี้นะครับเจ้าโลมาตัวนี้นะครับใหญ่ขนาดพื้นที่นะครับอยู่ที่4ไร่เลยนะครับใหญ่มากหางเข้าไปฝั่งนั้นนะครับจะทำเป็นเบิร์ม3ชั้นนะครับเจ้าโลมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับหน้างานนี้น่าจะลง YouTube สัก3คลิปนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของหน้างานนะครับวันนี้ก็ให้ดูมุมต่ำกันก่อนนะครับเจ้าโลมาตัวนี้ก็เบิร์ม3ชั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบิร์มชั้นล่างสุดนะครับเบิร์มชั้นแรกเบิร์มชั้นแรกแล้วขึ้นมาก็เบิร์มชั้น2นะครับแล้วก็จะทำเบิร์มอีกเป็นเบิร์มชั้น3นะครับหน้างานตัวนี้นะครับเป็นงานที่ยากพอสมควรนะครับมันเป็นงานตัวนี้มันไม่ใช่ทำงานจากศูนย์ไปหาร้อยนะครับมันเป็นทำงานติดลบมาหาศูนย์แล้วก็ไปหาร้อยนะครับเพราะมันเป็นน้องเก่านะครับตัวนี้เป็นพื้นที่น้องเป็นพื้นที่สระมีบัวเต็มพื้นที่เต็มหนองสระตัวนี้นะครับตอนแรกๆตอนยังไม่เคลียร์ลิงก์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสระบัวนะครับเป็นสระหนองใหญ่ในเนื้อที่8ไร่นะครับหนองตัวนี้แล้วฝั่งนั้นก็จะมีสระหลายลูกอีกนะครับก็เปรียบเสมือนว่าทำงานโคกโนนาตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนขุดหนองถมหนองเป็นโคกหนองนานะครับไม่ใช่พื้นที่ธรรมดานะเป็นหนองนะครับเป็นหนองใหญ่มากเป็นหนองบัวนะครับก็ได้ทำการสูบน้ำเอาสูบใหญ่นะครับมาสูบแห้งเสร็จก็ลงมือขุดเลยนะครับกวาดเลนกวาดอะไรมันก็จะยากพอสมควรนะครับเพราะมันเป็นหน้างานที่ติดลบนะครับหน้างานติดลบก็คือหน้างานที่เป็นหนองใหญ่นะครับขุดหนองทมหนองเป็นโคกหนองนานะครับถือว่ายากมากกินเวลาแล้วก็กินน้ำมันนะครับรถดำขนไม่ได้นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งปากนะครับตรงนั้นจะมีเงี้ยงอีกอันนะครับแต่ยังไม่ทำนี่นะครับเงี้ยงบนหลังของเจ้าโลมานะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเข้ามาอย่างนี้โค้งมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีมุมสูงให้ดูนะครับตอนมันเกือบเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีมุมสูงให้ดูเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับ